สวัสดีค่ะทุกคนมีนักพูดหลายๆคนนะคะเขาก็พูดพอพูดมาแล้วโบก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเยอะเพราะเนื่องจากว่าตัวเองคิดบวกมาตั้งนานแล้วอ่ะแต่ถ้าเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาฟังพวกเขาอ่ะคิดได้ตามเขาก็ดีนะเป็นประโยชน์ก็ดีโบก็ชอบทำวิดีโอออกสื่อใน YouTubeจะมีคนดูมากน้อยหรือเปล่าอันนั้นก็ไม่เป็นไรประการหนึ่งที่พ่อทำ YouTube เพราะว่าได้ตังค์ด้วยไง ทำในสิ่งที่ตัวเองสนุกมีความสุขเป็นประโยชน์ให้กับบางคนและหลายๆคนคือแน่นอนไม่ใช่ทุกคนที่คิดได้แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่ชอบเราและชื่นชมเราก็มีคนที่ไม่ชอบเราและไม่ชื่นชมเราด้วยก็ไม่เป็นไร เป็นจุดหนึ่งที่บอกว่าคิดบวกอะ positive นะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า positive ภาษาไทยเรียกว่าคิดบวกคิดดีเข้าไว้ตอนที่วอดอายุน้อยๆอ่ะพวกก็เคยคิดลบคิดไม่ดีเมื่อเวลาผ่านไปเจอเพื่อนดีๆคนดีๆทำให้วอดมีความคิดที่เปลี่ยนไปทุกอย่างทุกสิ่งเป็นบวกให้หมดเลยก็ดีสำหรับตัวเองดีสำหรับสภาพจิตแล้วก็ร่างกายส่งผลมาทำให้ร่างกายอวบอั่นเกี่ยวไว้เกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้เมื่อไม่กี่วันนี้เองวอดคุยกับน้องคนนึงก็เล่าเรื่องอะไรไม่รู้สัพเพเหระหนูน้องก็ถามว่าหนูอยากรู้จังเลยอะว่าคนที่อเมริกาเขาก็อยู่อเมริกาแล้วนะคือแต่เขาเพิ่งอยู่ได้ไม่นานน่าจะประมาณปีกว่าโบอยู่มาเยอะกับเขาแล้วประมาณโบอยู่มา9ปีได้มั้งน้องก็ถามว่าไอ้เวลาเขาอาบน้ำกันนะเขาใช้อะไรถูเพราะว่าตอนอยู่ไทยอะหนูใช้หินขัดที่ไทยนะโบก็โบก็ใช้หินเหมือนกันเนี่ยก็มีอยู่ก้อนหนึ่งให้ที่บ้านส่งมาให้ก็ไม่รู้นะว่าฝรั่งเขาใช้อะไรโบก็บอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันอะเพราะว่าไม่เคยไปดูไงว่าใครเขาใช้อะไรสังเกตจากที่มีขายฟองน้ำกับอีกอันนึงคือที่เป็นใยพลาสติกอะที่มันไปใช้ขัดตัวไทยเราอะมันจะมีเป็นบวบไอหินที่น้องเขาใช้หินพลาสติกสังเคราะห์อะไรพวกนั้นรู้ก็คือบอกเขาไปแบบนี้แล้วก็ถามเขาว่าถามที่บ้านหรือยังอ่ะเขาบอกเขาก็ถามนะเขาก็ถามแม่ย่าเขาก็บอกว่าก็ใช้ผ้าเนี่ยแหละพอที่เขาจะมีแบบผ้าคุณดูผืนได้โดนคุยไปคุยมาน้องก็มาถามถึงว่าป้าโอ๊ตว่าพี่ขนที่ขาไหมมันก็บอกว่าไม่อ่ะไม่ค่อยมีขนอ๋อไม่เขาไม่ถามว่ามีขนบอกว่าโกนขนไหมก็บอกว่าอ๋อไม่ได้โกนไม่เคยโกนเพราะว่าเป็นคนที่ขนน้อยเขาก็คิดว่าตัวเขาไม่น่าโกนนะแต่มีฝรั่งผู้หญิงอ่ะเขามาถามอ่ะญาติกันว่าอยู่โกนขนด้วยอะไรประมาณนี้ไม่รู้จำไม่ได้แล้วเขาคุยว่าความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องถามด้วยถามทำไมเหมือนแบบคิดไม่ดีไปก่อนไงผมก็เลยบอกเขาว่าก็เนี่ยมันเป็นเพราะความคิดเราไงพอเราคิดไม่ดีอ่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ความรู้อาจจะแบบไม่ใช่ความรู้สึกคือความคิดว่าคนอ่ะเขาต้องคิดไม่ดีกับเราแน่เลยก็ถึงถามแบบเนี้ยผมก็เลยบอกว่าแล้วทำไมเราไม่คิดทางดีล่ะเราจะรู้ได้ไงเขาถามเราเนี่ยเขาอาจจะเห็นว่าขาเราเนียนเรียบสวยไงเขาก็เลยถามเราว่าเอ้ยอยู่โกนขามาเหรอใช่ป่ะถ้าเราคิดดีอ่ะเราก็คิดไม่ได้ออกสงสัยขาเราเนียนเรียบสวยคนเขาก็เลยถามเราน้องเขาบอกว่าก็จริงนะถ้าเราเลือกที่จะคิดดีเราก็มีความสุขใช่ไหมเราก็ไม่ต้องมามัวแต่คิดว่าคนนั้นคนนี้จะมาคิดไม่ดีกับเราซึ่งในความเป็นจริงเขาอาจจะคิดไม่ดีกับเราจริงๆก็ได้แต่นั่นไม่เป็นเรื่องของเขาไงแต่เวลาเราคิดสักอย่างอ่ะเราคิดดีๆเข้ามาสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราคือเราไม่เป็นโรคประสาทอ่อนๆกังวลไม่วิตกจริตไม่มัวแต่ไปพะวงว่าไอ้คนนั้นจะคิดกับกูอย่างนั้นหรือเปล่าไอ้กูแต่งตัววันนี้เอ๊ะมันดูไม่ดีแล้วคนอื่นเขาจะมองกับกูยังไงถ้าเกิดเราตัวเองคิดว่าแต่งตัวไม่ดีเอาเรื่องแต่งตัวนะถ้าเราคิดว่าเราแต่งไม่ดีก็อย่าไปแต่งดิถ้าเราคิดว่าเราแต่งเราจะทำให้คนอื่นมองเราก็อย่าไปแต่งคิดว่าเราแต่งแล้วคนอื่นจะคิดกับเราแบบทางไม่ดีก็อย่าไปแต่งหรือถ้าเราจะทำอะไรอ่ะแล้วเราไปคิดว่าแล้วคนนั้นเขาจะคิดกับเรายังไงเขาจะวิจารณ์อะไรยังไงก็อย่าไปทำเราก็จะได้ไม่ต้องรู้สึกไม่ดีถูกไหมถ้าเราคิดใหม่คิดได้อ่ะไม่ใช่เราไม่แคร์คนอื่นไม่ใช่นะเราแคร์แต่ว่าถ้าเราไปสนใจเขาอะแล้วเราไปสนใจแค่ว่าเขาจะคิดกับเราไม่ดีอะมันทำให้เรารู้สึกแย่บั่นทอนตัวเองบั่นทอนความคิดความรู้สึกตัวเองและทำให้เราเสียความมั่นใจไปอะก็อย่าไปทำดิให้คิดอะไรที่มันดีๆๆเข้าไว้อะค่ะบดแต่งใส่ชุดบิกินี่
แต่ตอนนี้ไม่กล้าแต่งแล้วนะเพราะว่าตัวโบรู้สภาพตัวเองอ่ะมันไม่ได้ไงตัวเองยังรับสภาพตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงเลยคือโบจะไม่สนใจคนอื่นเยอะโบจะแต่แค่เอาตัวเองแล้วก็ถามมิสเตอร์คือถ้ามิสเตอร์ไม่อายโบก็จบถ้ามิสเตอร์อายอะไรคือสงสารเขาเพราะเขาต้องไปกับเราถ้าเขาอายเราก็ไม่อยากให้คนอื่นมามองเขาไม่ดีไงแต่ทำกับตัวเองถ้าโบทำอะไรแล้วโบสบายใจพอใจอ่ะโบก็ทำเลยโบไม่สนใจคนอื่นหรอกนะเพราะถ้าไปสนใจคนอื่นเราก็ทำอะไรไม่ได้ที่เราอยากทำถูกไหมทีนี้โบจะคิดแต่ดีๆเข้าไว้อย่างสมมติว่ามีคนมาทักว่าทำไมทาปากมาสีแดงเชียแจ๋นเลยสมมติก็บอกอ๋อชอบจะได้เป็นจุดเด่นคนอื่นเขาจะได้มองเยอะๆ หรือถ้าแต่งตัวมาแล้วมันเด่นมากเกินว่าโหยแต่งตัวเด่นกว่าคนอื่นเลยว่ะคนมองมาที่เดียวเลยว่าดีชอบ แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมลองสำรวจตัวเองดูนะคะถ้าเกิดว่าเป็นมีความกังวลว่าเอ๊ะคนอื่นเขาจะมองเราไม่ดีหรือเปล่าจะคิดไม่ดีกับเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนไหมเราเพราะเราเปลี่ยนเราไม่ต้องไปสนใจเขาไงเขาจะคิดไม่ดีกับเราเราก็มองปรับไปทางด้านดีซะมันก็จะดีสำหรับตัวเองไหมแต่มันก็ต้องดูในหลายๆสถานการณ์ของแต่ละคนนะว่าเข้าใจว่าเปลี่ยนแล้วคือเรื่องของเขาเขาจะคิดอยากคิดไงก็คิดไปก็ช่างเขาอะที่เรารู้ตัวดีว่าเราเป็นยังไงคนอื่นเขาวิจารณ์ที่ไม่ดีก็ช่างเขาอะปากเขาความคิดเขาอะเราไปบังคับเขาไม่ได้เรารู้ว่าเราเป็นยังไงก็พอแต่ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนไม่ดีแล้วเขาก็พูดถูกตามนั้นอะเราไปโกรธเขาเรารู้เองนะว่ามันสมควรไหมอะคือตัวเองทำไม่ดีอะคนอื่นเขาพูดถึงแล้วไปโกรธเขาอะเรื่องทำไม่ดีเรื่องก็ต้องยอมรับแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะรู้ตัวเองหรือเปล่าเท่านั้นแหละว่าเราทำไม่ดีอ่ะใช่ปะดูละครเยอะไปเปล่าหรือไม่ใช่นะไม่เกี่ยวสัมผัสกับหลายหลายคนมามีทั้งเพื่อนที่ดีและไม่ดีเพื่อนเห็นแก่ตัวเพื่อนที่มีน้ำใจอย่างเงี้ยโบก็ซึมซับเขาเข้ามาคือว่าเพราะว่าเวลาไปเห็นใครหรือมีเพื่อนรู้จักใครอ่ะกระจกเหมือนส่องกระจกให้ตัวเองนะจะมองย้อนกลับมาที่ตัวเองว่าฉันเป็นยังไงฉันปฏิบัติยังไงฉันทำอะไรแต่เวลาพูดอ่ะโบเป็นคนพูดไม่นิ่มไม่นุ่มนิ่มอาจจะแบบห้วนๆไม่น่าฟังพูดเหมือนชวนทะเลาะโบจริงใจนะ จริงๆเป็นคนตรงถ้าผิดยอมรับผิดอ่ะถ้าถูกนี่ก็ยังไงก็ไม่ยอมนะถ้าถูกหลายๆครั้งก็ช่างมันเถอะเราไม่อยากมีปัญหาถ้าใครเขาอยากถูกอยากดีก็ให้เขาพอให้ดีให้ถูกไปเลยใช่ไม่ใช่ตัดปัญหาว่าช่างมันให้มันผ่านๆไม่ใช่นะถ้ามันหนักหาสาหัสสากรรจ์ยังไงก็คือก็ไม่ยอมถ้าเราไม่ผิดสักอย่างก็พิจารณาเป็นเรื่องไปเหมือนกันเป็นกรณีไปแต่ว่าไม่ใช่บุคคลที่จะแบบไปเอาเรื่องหรือว่าต้องไปต่อร้อต่อเถียงหรือว่าต้องไปตามมีเรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเป็นแค่บุคคลตัวเล็กๆคนหนึ่งในโลกใบนี้อยากที่จะมีความสุขในชีวิตที่เหลืออยู่ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่มีเป็นเพื่อนที่ดีของหลายๆคนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นพี่เป็นน้าเป็นป้าเป็นน้าอะไรที่ดีของหลานๆน้องๆทำให้ดีที่สุดอะไรที่ดีๆก็เอารับเข้ามาให้ตัวเองอะไรที่ทำดีให้กับคนอื่นได้ก็พยายามที่จะทำนะคะมีอะไรจากบุคคลภายนอกภาพภายนอกส่วนใหญ่จะเป็นคนนะถ้ามีอะไรที่แบบว่าทำให้เป็นอุปไปกระทบกับคนอื่นก็จะไม่มองหรือโทษคนอื่นก่อนนะมันก็คงมีช่วงที่ไม่รู้ตัวเหมือนกันแหละแต่ว่าถ้ามีใครทักมาก็ยอมรับฟังแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะรู้ตัวเองนะแล้วก็มองตัวเองพิจารณาตัวเองนะที่บอกไปแล้วมนุษย์คนหนึ่งก็แน่นอนมันต้องมีอะไรที่แบบคนอื่นไม่ชอบคนอื่นเกลียดไม่รู้ตัวเองว่าทำอะไรผิดไปบ้างมันก็ต้องมีนะแต่ถ้าใครที่บอกมาก็รับฟังหมดแหละปฏิบัติหรือเปล่าก็อยู่ที่ดุลพินิจของตัวเองนะคะคิดบวกเข้าไว้เราก็จะได้ไม่มีปัญหาเข้ามาหาเรามากมายไม่ว่าใครเขาจะพูดอะไรมากับเราอ่ะให้เราคิดบวกไว้ก่อนอย่าไปคิดว่าเขาอ่ะจะคิดไม่ดีกับเราถึงแม้ว่าเขาจะคิดไม่ดีกับเราก็ตามอ่ะเราก็คิดบวกไปวันนี้เขาอาจจะแบบอารมณ์เสียกับเราเราอาจจะมาถึงอารมณ์เสียกับเราเลยสงสัยเขาคงมีปัญหามาเราก็เฉยๆไปซะเราก็ไม่ต้องไปรับอารมณ์เขาตามมาให้เราแบบอารมณ์เสียไปด้วยไง
ก็นิ่งๆไปซะมันก็ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นถูกป่ะพิจารณาและสำรวจตัวเองดูนะคะได้แนะนำน้องๆไปเด็กๆไปที่เขาฟังนะเพราะเป็นตัวจริงๆแล้วไม่ค่อยมีคนมีสาระอะไรเท่าไหร่หรอกไม่รู้อะไรเยอะแยะมากมายก็คือเป็นแม่บ้านธรรมดาอยู่บ้านไปวันๆไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ